พอไปหาหน่อไม้อยู่ปลูกเองครับหน่อไม้ไทยหวานครับปลูกไว้อยู่บุงอยู่ไห้ครับบ่ได้ไปหาเฮียเฮาจะไปหาว่าขึ้นยิบบ่ได้ก็บ่สิบอกว่ามาขึ้นมาสิหาหน่อไม้ไทยหวานมาของเฮียคมนะครับเราบ่ได้ไปหาพอเลยไปหามาเขากินแห้งหอมนึ่งหวานเอาขึ้นหน่อยไงหลายด้วยหวานหอดหนวดเงาบ่ได้ก็หวานเฮ็ดยังกินพุ่นบ่ตันนาปฐมพุ่นกินกับของบ้านอาบน้ำให้กันเดี๋ยวหมอของบ้านแล้วน้อยใหญ่เหรอหมอเผาไฟไม่ต้องซุปทำไมหวานเผาด่วนหรือเปล่าจังอ่อนอ่อนนี่คืออ่อนนั่นอ่อนเกลียดง่ายวะชุบกระป๋องกินก็แต่มะฮุงเลยงานแซ่บหวานเลยหอมเขากินเลยมันหวานกินจริงๆมันจะแข็งมันนุ่มอ้าวตะลิ้วก็เห็นครับเมนูผมที่เฮ็ดเพื่อนครับเฮ็ดข้าวผัดใส่ผักคะน้าเขาเหลือได้มื้อกินน้ำพริกกะปิครับแกจะเย็นใส่กับมาผัดเฮ็ดข้าวผัดหมูใส่กับผักคะน้าครับเกลือเทศแค่รสมาใส่ครับเป็นสแกงน้ำใหม่กระถั่วตะกะแตนตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวหั่นหมูก่อนหั่นผักก่อนครับซุปน้อยใหญ่พี่จังพันน้ำไม่สมเหมือนไฟปลาเล่นคือน้ำไม่สมได้ย่างเดียวมันปรุงง่ายด้วยแกงก็แซ่บแกงใดมันก็แซ่บแกงใดมันแซ่บอิดเขาแกงอิดน้ำไหลก็แซ่บแล้วก็สับเห็ดน้ำไม่สมน้ำไม่สมเพิ่มเมินหน่อยเห็ดหลายเลยก็ดูน้ำไม่ครับช่วงนี้ใกล้เป็นน้ำไม่แล้วนะไม่สมเฮ็ดเองพร้อมแต่เลือกกินโดนเฮ็ดเข้มๆบ่พออันนี้น้อยๆน้อยหวานครับไม่ได้หวานสิแกงครับผมสิผัดเขาครับเตรียมพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาผัดหมูในข้าวหน้ากระเทศเห็นครับรอบึงครับหอดจังจะบดติดกระทะเป็นสูตรข้าวใหม่ครับหอดกระทะไม่ใหม่แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับที่นี่เยี่ยมครับคมเราเหมือนกันเป็นดงตัว
เดี๋ยวให้ต้องกลับไล่ผัดแล้วสุกยากครับผัดแรกเนื้อหมูเส้นแน่นะมันออกมาเองจิบมันดูไปแกงกระทะพอมาสุกแล้วใส่ไข่ลงไปครับสองฟองก่อนใส่ไข่สี่ฟองสองฟองหลังเลยใส่ตอนเคลือบเขาครับเก็บเคลือบใส่ทั้งเหลืองเคลือบทั้งเขาแกงครับเก็บไข่แค่มันหอมๆแล้วใส่เขาใส่น้ำมันหน่อยครับจังบะปิดกำลังแต่งใหม่ได้กินดูแล้วก็เลยอยากเล่นเมนูขึ้นครับใส่เขาลงไปเขาต้องเป็นเขาเย็นนะครับแจกถ้ากินหอยบนเตาเลยจะไหลใส่ให้หมดเขาแตกขึ้นคอยปิดกระทะเท้าเผากระทะก่อนถามร้านห่อนตามในเมืองเขาจะใส่ไฟแบบบูก่อนแบบห่อนขักเลยเจ้าของน้ำที่ล้มสาดออกล่างถอดนั้นผมปิดเขาใหม่แล้วแบบแน่นอนครับนี่กินใหม่คนกระทะน้อยครับโอ้ยเปิดแป๊บนึงแต่ละครับมีคือเรื่องเปิดแป๊บเหมือนสักหน่อยตุกกัดก่อนเลยอ
นี่ยตอกไข่ทีเขาเงินที่ไข่มันเสือกเขาครับแตกมากเลยเขาห่อนแล้วนะครับคิดเลยว่าเขาแช่เย็นเข้าไปนะครับแล้วเห็ดก็ขนาดต้องไว้ปล่อยครับใส่กระที่ฟองครับกล้องลมกล้องเขาต้องเป็นใจครับต้องครึ่งเดียวครึ่งเดียวต่อครับต้องบริหารประเห็นพอผักขนาดหยุดหยุดเลยนี่ละลายเหรอครับน้ำมันโอ้แล้วก็หอมมากครับหอมขนาดทำอินเบิร์ดบางครับนึกถึงขาดอาหารอีสานเลยขาดอาหารอีสานครับนี่เพื่อนๆแฟนคลับแนะนำมาต้องใส่ซีอิ๊วหวานลองเบิ่งครับซีอิ๊วหวานนี่รสดีครับเป็นการจิ้มกับเขาใบน้ำตาลครับก็ต้องออกหวานนิดๆพอจะหวานหลายก็แซ่บทำอะไรอิโนโมโตะก็ดีครับใส่ซอสที่อยู่ผสมรสวนเสียไปครับที่หอมมากกดมาน้ำแสบน้ำกดครับใหม่เขาใหม่แสบมาก
้นหอมสุดยอดเลยครับถึงน้ำปรุงหอมครับกินเขาแซ่บนะครับสะใจให้กินเองสะใจว่าเขาเนื้อหลายแต่เขาก็ดีนะครับเนื้อหมูต้องโตด้วยแม่เกือบใครชุดไทยครับที่เห็นเป็นยางง่วยๆก็ต้องยานมาสุกครับแซ่บมากสุดลองดูสีเหลืองมีความใหม่ใส่ไข่ลงไปคุ้ยมีผงยาแซ่บเลยครับตับหอมดาวที่ตับเลยใส่พวกแกงเราไปพวกก้อนแน่นอนหัวเขาหอมครับเรียบร้อยครับใครทุบเผือกเป็นแกงเป็นแกงชิมให้เบิ่งครับหอมครับปากก็หอมๆหน่อยนึงนี่ครับผัดเผือกไข่มีแต่ไข่นะครับเต็มเขาเลยออกก่อนมันก็แซ่บมากลวกปากแซ่บครับแล้วครับในโรงงานยอดเดี๋ยวเห็ดพริกน้ำปลาครับเข้าร่วมกันตอนเกี่ยวกันตอนกินครับเสร็จเรียบร้อยผัดหมูผมสุดสุดเครือไข่ผัดจานเรียบร้อยครับแหมเราตัก2จานพ่อเลยตัก3จานเหลืออีกไว้กินอันนี้ทอดไม่พออันนี้ทุกคนทรงรูปให้เฟิงว่าอยู่เมืองนอกตามแต่แค่รอดกินนะครับผมมีผมก็อันน้องใหม่ก็เป็นน้องใหม่แพ็คถุงไหมไม่แพ็คถุงก็แช่วเนี่ยมันเป็นแพ็คถุงก็บานเขาเด้อเป็นโลโก้สติ๊กเกอร์ท้าทายว่าได้เอาลูกคนแม่เพิ่งจะมาเอ็นกันพอกินเขาครับนี่